สวัสดีน้องๆนักเรียนในชั้นม .1 มทุกคนเนาะมื้อนี้อาจารย์จะพาพวกน้องไปเรียนวิชาธรรมศาสตร์ในบทที่41ต่อซึ่งในชั่วโมงแรกของเรียนไปแล้วในมื้อนี้เรามาต่อกิจกรรมที่1การจัดแปลงพืชเนาะในนี้การจัดแปลงพืชในการจัดแปลงพืชนี่เราสามารถเอาหลายๆเกณฑ์มาจัดแปลงหรือว่ามาจัดพืชได้ก็คือ1เกณฑ์ที่อยู่อาศัยเนาะเกณฑ์ที่อยู่อาศัยเกณฑ์เอาแก้มมาเป็นเกณฑ์เอาต้นมาเอาลําต้นมาเป็นเกณฑ์อันนี้ในนี้กิจกรรมที่1ที่ไหนเป็นว่านี่ก็คือพืชพืชนี่อาจารย์จะยกตัวที่เอาที่อยู่อาศัยมาเป็นเกณฑ์ก็คือพืชพืชจะอยู่พืชอยู่บกเป็นพืชอยู่น้ำถ้าว่าอยู่พืชอยู่บกมีน้ำหมายถึงการเอาที่อยู่อาศัยมาเป็นเกณฑ์และพืชอยู่บกพืชอยู่บกมีประเภทแต่แดงในนี้พืชอยู่บกจะมีเนื้อพืชแกนหุ้มสองพืชแกนเปื่อยในนี้พืชแกนหุ้มจะมีประเภทที่เป็นต้นไม้ยืนต้นและต้นไม้ยืนต้นและต้นไม้เป็นต้นไม้ล้มลุกเนาะในนี้เป็นพืชที่เป็นแก้มหุ้มมานี่ประเภทที่เป็นพืชแก้มหุ้มที่เราพูดจากในชีวิตประจำวันหรือว่าในเวลาเอาข้าวมาก็คือต้นม่วงเนาะมะม่วงมะม่วงมังงี้มังสีดากระทันต่างประเภทนี้หมายถึงพืชแก้มหุ้มถ้าพืชหรือว่ามังไม้ชนิดใดที่มีแก้มอยู่ในหรือว่าแก้มอยู่ในมากเรียกว่าพืชแก้มหุ้มจืดนะและตัวที่สองแม่งพืชแก้มเปื่อยในนี้พืชแก้มเปื่อยจะมีต้นแปะต้นสนต้นหิ่งอันนี้เป็นพืชแก้มเปื่อยซึ่งในนี้ต้นแปะอันนี้น้องเคยเห็นว่าต้นแปะต้นแปะจะเป็นพืชแก้มเปื่อยและอันนี้เห็นว่ายอดตัวนี้เฮิร์ตว่ามากหรือว่ามักแปะมันจะมีแก้มอยู่ข้างนอกและต้นแปะต้นหิ่งต้นสนต้นแปะนี่จะเป็นพืชที่เป็นใบแหลมและเป็นประเภทของแก้มเปื่อยตัวที่สองพืชยูน้ำถ้าพืชยูน้ำมันจะมีอยู่สองประเภทก็คือพืชมีดอกและบ่มีดอกถ้ามีดอกจะมีประเภทดอกหัวดอกจอกเนาะในนี้ถ้าสังเกตมุมอันนี้เพิ่มมาดอกแมงมุมดอกหัวอันนี้เป็นพืชที่อยู่ในน้ำมีดอกนะและพืชบ่มีดอกจะมีประเภทเทาและแหนงเป็นเทาและแหนงอันนี้เพิ่มมาพืชที่บ่มีดอกตัวแรกคืออันนี้เป็นแหนงเคยเห็นบ่ตัวนี้จะเป็นพืชประเภทที่อยู่ในน้ำแต่ว่ามันมีดอกมันมีแต่ใบเนาะข้าวและแหนงนี่เป็นพืชประเภทที่มีดอกและกิจกรรมที่สองที่เราสามารถสรุปได้ว่าพืชสามารถจัดแบ่งเป็นหลายๆประเภทหรือว่าตามเกณฑ์ต่างๆได้ก็คือมันมีหลายเกณฑ์ที่เขาเอามาจัดแบ่งในตัวอย่างก็คือถ้าเอาแก้มมาเป็นเกณฑ์เอาแก้มมาเป็นเกณฑ์พืชก็จะมีอยู่สองประเภทก็คือแก้มสองกลีบและแก้มกลีบเดียวอันนี้ประเภทที่หนึ่งเนาะสองถ้าว่าเอาใบมาเป็นเกณฑ์พืชก็จะแบ่งเป็นสองประเภทเช่นเดียวกันก็คือใบเลี้ยงเดียวและใบเลี้ยงคู่อันนี้กรณีที่สองกรณีที่สามถ้าว่าเอาลำต้นมาเป็นเกณฑ์พืชก็จะมีสองประเภทเช่นเดียวกันก็คือประเภทที่มีลำต้นและไม่มีลำต้นและกรณีที่สี่ถ้าเอาที่อยู่อาศัยมาเป็นเกณฑ์พืชต้องมีสองประเภทเช่นเดียวกันก็คือพืชอยู่บกและพืชอยู่น้ำฉะนั้นหญิงใส่การจัดเต็มพืชต้องหญิงใส่ว่าพืชจะเอาอย่างมาเป็นเกณฑ์ฉะนั้นมีหลายๆวิธีให้เลือกเป็นเกณฑ์ค่ะพวกน้องเรียนมาแล้วบริษัทพลาดมากิจกรรมนี้พวกน้องสามารถคิดได้ว่าถ้าว่ามันจะจัดเต็มชีวิตใดหนึ่งถ้าต้องหญิงใส่เกณฑ์ในนั้นจะเอาเกณฑ์อย่างเป็นต้นเห็นไหมก็คือพืชนี้ถ้าเอาที่อยู่อาศัยเอาแก้มเอาลำต้นและเอาใบให้เป็นเกณฑ์ถ้าต้องหญิงใส่เงื่อนไขนั้นเนาะและสำหรับกิจกรรมที่หนึ่งเมมเบอร์สันนี้และสุดท้ายขอฝากให้คุณน้องบัตรทุกคนในบัตรทุกคนเนาะให้ตั้งใจเรียนให้พากันเบิ่งคนทำคนเรียนเบิ่งบทเบียบ้านที่ครูอาจารย์ได้มอบให้ในแต่ละชั่วโมงให้พากันเฮ็ดแล้วพาครูมาส่งให้ครูประจำวิชาเบิ่งปวดเนาะ